ผมเนี่ยสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กและผมก็รู้เลยว่ามันทำให้ผมหัวไวขึ้นครับนี่แหละคุณ PK คือ IT เนี่ยทำคนฉลาดขึ้นแน่นอนและผมก็อยากเห็นเมืองไทยเราเนี่ยก้าวไกลไปข้างหน้าไงก็เลยทำเรื่องนี้อย่างจริงจังผู้ชมครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมได้เชิญผู้ชายคนนี้มาเพราะว่านอกจากจะชอบเขาแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ผมนับถือมากๆคุณหนุ่ยครับจากนี้ไปแฟนรายการของเรานี่อยากจะอัปเดตเรื่องของ IT เทคโนโลยีทำไงครับโอ้ยุคนี้ง่ายมากแล้วครับใช้ไลน์เลยครับก็คือกดไลน์เข้ามาในมือถือเนี่ยพิมพ์ BEARTAI แบร์ไตนะครับผมจะมีเป็น Official Account เนี่ยยิงข่าว IT ฟรีให้อ่านทุกวันเลยซึ่งจริงๆแล้วไลน์นี้ผมก็ตามอยู่นะครับคุณหนุ่ยขอบคุณมากเลยนะครับที่เกียรติเราวันนี้นะฮะขอบคุณครับน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเราพบกับเราสองคนได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอเคเฮ้ยขอบคุณมากโอเคนะคุณถามคำถามดีมากขอบคุณมากผมชอบคุณอยู่แล้ว Thank you นี่เสร็จแล้วไปไหนต่อจะชวนแองเอาเหรอได้ป่ะพอดีผมมีงานโทษทีว้าไม่เป็นไรคราวหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเจอกันหน่อยขอบคุณมากได้เพื่อนขอบคุณมากดีใจนะดีใจได้เจอนะขอบคุณครับทีมงานโอเคไหมครับเมื่อกี้โอเคครับต้องแก้ไหมไม่พี่โอเคโอเคอะไรกันเนี่ยเซอร์ไพรส์ตกใจอ่ะดิตกใจนี่คือเซอร์ไพรส์พิเศษที่ผมจัดให้คุณกันหน่อยโอ้ไอ้แสงสีเสียงไอ้ที่เหยียบไปมีเสียงหรืออะไรต่างๆนี่คุณเตรียมเหรอเนี่ยถูกโหนี่ทำไมคุณเตรียมการเซอร์ไพรส์ผมขนาดเนี้ยก็เพราะว่าคุณเป็นคนที่รักเทคโนโลยีเป็นชื่อจิตใจอ่ะดิผมก็เลยจัดชุดใหญ่ให้เอางี้แกดูมั้ยเอาดิดูมั้ยข้างในเป็นไรได้ๆๆช่วยกันไหนๆยังไงอันนี้ๆๆๆนี่ๆๆนี่ละกันโอ้ใช่นี่มันร้อนอ่ะไปดูดิเฮ้ยใช่ไหมมาดูกันไอโอ้วู้ฮู้เฮ้ยโอ้โหสีสวยอ่ะดูนี่โอ้โหไหนดูร้อนโอ้สวยจังเลยนี่นี่นี่เฮ้ยทำไมคุณตั้งใจเซอร์ไพรส์ผมขนาดนี้เป็นยังไงล่ะก็บอกแล้วว่าผมมาปลื้มในตัวคุณมากผมก็เลยคิดว่าต้องหาอะไรที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณให้มากที่สุดเห็นไหมนะขอดูชัดๆหน่อยนะเห็นนะรถอะไรอ๋อนี่มันฟอร์ดโฟกัสใช่ไหมนี่คือฟอร์ดโฟกัสอีโคบูสต์อ๋อมีอีโคบูสต์ด้วยถูกต้องสวยไหมล่ะสวยมากโหสุดๆเลยคงจะบอกว่าสาเหตุที่เขาสวยขนาดนี้เพราะนี่คือฟอร์ดโฟกัสอีโคบูสต์ที่เป็นไมเนอร์เชนจ์เพราะฉะนั้นคุณดูได้เลยนะว่าวิธีการดีไซน์เฮดไลท์อันใหม่เจ้ากริลใหม่นี่มันดูดุดำดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช่ใช่ใช่โอ้เดี๋ยวขอเซิร์ชข้อมูลหน่อยเพราะว่าผมยังไม่เคยรู้เลยว่ามันมีสเปคเป็นยังไงบ้างเนี่ยเซิร์ชแทนผมด้วยผมก็ไม่มีข้อมูลเพิ่งจะได้เห็นครั้งแรกก็วันนี้แหละโอ้โหแต่ดูแล้วมันเท่มากเลยนะมันดูสปอร์ตมากๆรถคันนี้ใช่ไหมแต่ผมต้องบอกนะว่าเจ้าคันนี้มันมีทั้งฟังก์ชันและมีเทคโนโลยีที่เหมาะกับคนอย่างคุณมากเลยเหรออยากดูไหมอยากดูดิถ้าอยากดูนี่อ๋อกุญแจมา smart keyless entry กุญแจตัวนี้คุณไม่ต้องหยิบออกมาให้เมื่อยมือเลยนะเก็บไว้ในกระเป๋าเอางั้นเลยนะเพราะว่าตรงประตูเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์แตะปุ๊บอันล็อกทันทีผมไม่ต้องกดอะไรต่อไปแล้วไปดูและผมก็ไม่ต้องเสียบเข้าไปที่รูกุญแจด้วยลองสิเปิดได้เลยโอ้โหใหม่จริงๆนะเนี่ยวู้โอ้โหมากใหม่มากโอ้โหคุณเอ๋ยเอาคุณแกะเลยยังไม่ทันได้แกะเลยลองดิโอ้โหนี่เราจัดแบบใหม่ให้จริงๆนะมาเอกแม่เป็นไงนี่เรียกว่าแกะกล่องจริงป่ะโอ้โหก็แกะกล่องจริงๆเราแกะกล่องมาเริ่มเลยกว่าจะมาเนี่ยนอกจากแกะกล่องแล้วยังฉีดพลาสติกห่ออีกนะเออใช่เลยนั่งแล้วเป็นไงดีมากผมชอบบอร์ดนะเพราะว่าฟีลลิ่งบอร์ดมันโอบเข้าหาตัวมันก็เลยความรู้สึกมันก็เหมือนอยู่บนรถสปอร์ตอ่ะคุณหนุ่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าบอร์ดสปอร์ตแล้วทางข้างคนขับเนี่ยเป็นพาวเวอร์ด้วยนะคุณอ้าวเหรอไฟฟ้าเหรอเออมันปรับได้ตรงนี้คนนั่งข้างผมอิจฉามากเลยเนี่ยดีๆนี่จอเห็นไหมใหญ่บึ้มเลยทัชสกรีนเนี้ยบนหน้าจอของฟอร์ดเนี่ยจะไม่เหมือนกับทัชสกรีนที่คุณเคยเห็นกับรถทั่วไปนะทำไมเพราะว่า1ระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น QNX ของแบตเตอรี่คือเคยได้ยินข่าวไหม BlackBerry ที่ทำสมาร์ทโฟนใช่สมัยก่อนเราใช้กันเยอะตอนนี้เขายิ่งใหญ่มากในวงการของคอนโซลรถยนต์คือเขาทำระบบปฏิบัติการใส่ให้ Ford ร่วมมือ BlackBerry CPU ที่ใช้เนี่ยค่อนข้างแรงนะคุณสังเกตนะ
ไม่ว่าเราจะขยี้จอแรงแค่ไหนมันติดนิ้วมากไปให้ขอมากขอมากขอมากดีไหมสมัยก่อนจำได้เลยว่ะเคาะกระจกแทบแตกคือฟีลลิ่งจะดีกว่านี่มาดูด้านนี้ดีกว่าทำไมครับคุณกดบริเวณนี้เป็นสัญลักษณ์การพูดใช่ไหมก็คือซิงสั่งการด้วยเสียงได้คุณก็พูดสั่งเลยฉะนั้นเนี่ยคุณจะโทรออกคุณจะรับสายคุณจะเปลี่ยนเพลงหรือคุณจะเปิดแอปที่คุณชื่นชอบเนี่ยคุณก็เพียงพูดใส่เข้าไประบบก็จะตอบสนองโดยที่คุณไม่ต้องเอื้อมมือมาจับมือถืออีกคุณก็จะมีความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นคือไม่ต้องจับมือถือจับมือเธอดีกว่าก็ได้เหมือนกันกุมมือเธอไว้ได้เหมือนกันได้พูดกันไปผมจะบอกว่ามันมีการหยุดแบบพิเศษมากๆใน Ford Focus เนี่ยติดตั้งระบบชื่อว่า Active City Stop Active City Stop ความหมายคือว่าเมื่อคุณขับรถและคุณเพลินอยู่ความเร็วประมาณไม่เกิน50กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วคุณไหลไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าด้านหน้ารถเขาเบรกแล้วคุณไม่ทันมองเบรกให้จริงเหรอเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งกีดขวางเป็นรถคันหน้าที่หยุดจะมีเซ็นเซอร์นะที่จะสามารถจับได้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่รถจอดทันทีเทคโนโลยีคันนี้มันสุดยอดมากสุดยอดกว่าเรื่องการช่วยจอดทำไมครับมี Enhanced Active Park Assist ระบบนี้เนี่ยActive Park Access กดง่ายๆเลยก็คือกดปุ่มช่วยจอดมันจะมีปุ่มตรงนี้อยู่พอทันทีที่คุณกดปั๊บแล้วคุณเข้าสู่โหมดเนี่ยจะมี2โหมดให้เลือกปกติคุณเจอช่องจอดเนี่ยมันจะมีเป็นช่องใช่มั้ยใช่กับอีกประเภทคือเทียบจอดคือไปจอดขวางเขาไว้ก่อนจะต่อกันหลายคันสิ่งที่ทำให้คือว่ามันจะมีเซ็นเซอร์รอบคันเหมือนกันเพื่อจะดูว่าช่องจอดอยู่ไหนหรือการเทียบเข้าจอดเนี่ยจังหวะการจอดเป็นยังไงหน้าที่เราแค่เลี้ยงเบรกไว้เพราะว่ามันจะจัดการให้อัตโนมัติเลยคือห้ามปล่อยนะคือต้องเลี้ยงเบรกไว้ยังเลี้ยงเบรกไว้สำคัญตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องคือแต่พวงมาลัยเนี่ยมันจะหมุนให้เสร็จนะว่าหมุนได้คุณไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยมันหมุนเองเสร็จสับเลยช่วยมาอีกนิดนึงช่วยใส่เกียร์ถอยหลังให้เพื่อที่จะรู้ว่าเราพร้อมจะถอยแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในด้านหลังกำลังถอยเนี่ยมันจะขึ้นอยู่หน้าจอหน้าจอแล้วเราก็ทำหน้าที่แค่กอดอกแล้วก็ดูความสำเร็จของมันไปพร้อมกับตีเส้นให้ด้วยว่าคุณจะโค้งคุณจะขวาตรงนี้ปุ๊บแต่ไม่ต้องจับพวงมาลัยไม่ต้องแค่เลี้ยงเบรกอย่างเดียวถูกต้องเลยมันดีแบบนี้นี่เองดีมากดีมากเขาทำได้ดีมากเรื่องนี้แต่สิ่งที่ผมชอบนะสำหรับคันนี้คือเรื่องของเกียร์ยังไงล่ะคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้เกียร์ที่เกียร์อัตโนมัติก็เรียกว่าดูโอคลัชใช่ไหมแต่ตอนเนี้ย Ford Focus EcoBoost คันนี้เขาเปลี่ยนเป็นเกียร์ที่มีชื่อว่าconverter นั่นก็คือเทคโนโลยีของเกียร์อัตโนมัติเนี่ยที่ใช้กันอยู่แพร่หลายในปัจจุบันเลยเทคโนโลยีนี้บอกได้เลยว่าใช้ง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมาะมากกับเรื่องของการเมนเทนแนนซ์การดูแลโอ้อย่างงี้ก็ดีนะก็ทำให้การขับขี่นี่มันก็ดูแลรักษาง่ายขึ้นด้วยใช่แต่จริงไปกว่านั้นนะคืนนี้เห็นนี่ไหมตรงเนี้ยคือ paddle shift เอาไว้กดอ่ะเอาไว้เชนเกียร์อ๋อคือเกียร์ออโต้แต่ถ้าคุณต้องการจังหวะการเร่งที่มันพิเศษหน่อยเร็วมากยิ่งขึ้นคุณเชนเกียร์ลงมาคือคันนี้ Eco Boost เนี่ย180แรงม้าแต่คุณจะสามารถเค้นม้าเหล่านั้นออกจากเครื่องยนต์ได้ยังไงอยู่ตรงนี้ครับอ๋ออยู่ตรงนี้แล้วรอบมันก็จะทำงานสูงขึ้นรถในระดับเดียวกันเนี่ยไม่มีนะครับเจ้า Sport Paddle Shift อย่างนี้ฮะโอ้เจ๋งมากเลยแต่เนี่ยคือดีไม่ดีมันจะอยู่ที่เครื่องด้วยเออเครื่องยนต์เป็นไงบ้างเจ้า Paddle Shift คันนี้มันเวิร์คดีมากเลยกับเครื่องยนต์ Eco Boost เออผมได้ยินบ่อยมากไอ้คำนี้ Ford พยายามจะประชาสัมพันธ์มาก Eco Boost คืออะไรไปดูกันดีกว่าได้อยากรู้เป็นยังไงป่ะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ด้านผมเลยน่ะไหนดูสิขอดูห้องเครื่องหน่อยโอ้ไหนๆๆๆนี่ลองโอ้โอ้เอาออกง่ายจังโอ้อย่างนี้เลยโอ้โหสวยงามงามงดเป็นไงอ๋อนี่ไงเครื่องยนต์ EcoBoost ที่คนพูดหนุ่ยรู้ไหมว่าเจ้าเครื่องยนต์ EcoBoost เนี่ยคว้ารางวัลมาแล้วเยอะแยะมากมายถึง5ปีซ้อนด้วยกันโอ้โหอย่างนั้นเลยและที่สำคัญนะเขารองรับน้ำมัน E85 ด้วยตบเข่าฉาดที่ผมชอบมากรักโลกรักโลกคือถ้าเกิดเทียบกับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เทอร์โบหรือเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าเนี่ยต้องถือว่าเครื่องยนต์ EcoBoost เนี่ยกินน้ำมันน้อยกว่าเยอะมากเหรอไอ้มันมีด้วยเหรอไอ้รถที่มันแรงแต่มันประหยัดน้ำมันเนี่ยอ่ะเครื่องยนต์ EcoBoost แรงทันใจสบายกระเป๋าไงเพื่อนโอ้โหพีเคผมว่านะพูดกันขนาดนี้แล้วเราถึงเวลาเราต้องรอของจริงแล้วเดี๋ยวไปศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศเขาน่าจะมีเทสต์ไดรฟ์ให้เราลองได้ถ้าอยากได้คุณจะไปจับ